บทเรียนต่อไปครูพัฒจะมาแนะนำวัตถุดิบในการทำเมนูสูตรที่ชื่อว่า Almond Coffee Caramel ซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันในส่วนที่1ส่วนของการทำเนื้อเค้กและในส่วนที่2ในส่วนของการทำ French Butter ในส่วนที่1การทำเนื้อเค้กประกอบไปด้วยวัตถุดิบดังนี้ค่ะแป้งเค้กเนยสดนมสดน้ำตาลทรายผงโกโก้ไข่ไก่ HPและในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของ French Butter เนยสดผงกาแฟกลูโคสน้ำเปล่าไข่แดงไข่ไก่ทั้งฟองน้ำตาลทรายและส่วนสุดท้ายคืออัลมอนด์ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนของการแต่งหน้าเค้กค่ะซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ไม้สำหรับบดขนมปังตะกร้อมือขนาดใหญ่ตะกร้อเล็กสปาตูล่าและมีดทั้ง3ชนิดพายพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กกรรไกรถาดแผ่นรองอกฟอยล์อลูมิเนียมเขียงที่ปาดเค้กพลาสติกช้อนตวงถุงบีบหัวบีบและต่อไปเป็นภาชนะและแม่พิมพ์แม่พิมพ์ขนาดเปิดก้นสี่เหลี่ยมชามผสมขนาดกลางขนาดเล็กหม้อหางกระทะรองน้ำร้อนเตาอินดักชันหรือเราจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะคะเครื่องตีแป้งประกอบไปด้วยหัวตะกร้อหัวใบไม้เครื่องชั่งดิจิตอลและนาฬิกาจับเวลาค่ะเราจะมาทำในส่วนของสปองเค้กนะคะนำในส่วนผสมที่1หมายเลข1ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งเค้กผงโกโก้ไข่ไก่น้ำตาลทรายนมสด SP นำมาผสมรวมกัน